สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและกะกับสบายดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำมินฮักแฟนเพลงที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพบกันคือเก่ากับรายการเพลงมวลหมอลำดังทางซองดอนไซสตูดิโอทาง Facebook เข้าไปชมติดตามรายการของพวกเฮาได้เลยเป็นรายการที่โอ้ล้มกันกับมีรายการพร้อมกับเสียงเพลงเสียงลำมวลๆมาเปิดให้มีรายการได้รับฟังผ่านทาง Facebook ซองดอนไซสตูดิโอพิมพ์เป็นภาษาลาวเข้าไปเลยเด้อท่านผู้ชมเข้าไปติดตามรับชมได้ทุกท่านสามารถฮ่วมมวลซื่นนำทางรายการเพลงมวลหมอลำดังของพวกเฮาด้วยการคอมเมนต์และก็ฝากข้อความไว้เนาะเวลาท่านชมไปแล้วอยากจะตำหนิติชมรายการของพวกเฮาใดๆอยากจะฟังเพลงฟังรำของศิลปินท่านใดของทางค่ายดอนไซสตูดิโอก็ฝากข้อความไว้ได้เลยตอนจบรายการนี่แหละท่านผู้ฟังฟังเพลงฟังรำของศิลปินท่านใดมากแล้วอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความมวลความซึ้งความบันเทิงให้กับเพื่อนๆของท่านได้ติดตามรับชมนำกันเพื่อว่าเป็นอะไรเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ความมวลความซึ้งความบันเทิงออกสู่สังคมให้ทางดอนไซสตูดิโอของพวกเราเพียงแต่ท่านกดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นกำลังใจอันล้นเหลือให้กับทีมงานของพวกเราแล้วบ่ท่านว่าหลายใจห่างเถื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใจท่านได้รับฟังและก็รับชมอีกหนึ่งเสียงลำที่พวกเฮาหากก็ถ่ายทําแล้วใหม่ๆผู้แลขอบใจทั้งพี่น้องทั้งหาดสวนปุณณะคําไปทั้งบ้านเวินคําเนาะคําเวินคําไปแล้วก็แม่นบ้านหาดสวนใกล้ๆกันหาดสวนหาดเสี่ยวตาลเปียวลิงสันหัวพี่น้องทั้งหาดสวนโอ้ยให้การต้อนรับครับสู่เป็นอย่างดีใกล้ตายหาแซวซะเพิ่นว่าไปทางนั้นทีมงานดอนไซสตูดิโอของเฮาคนกันไปเป็น 2-3 คันรถเลยไปถ่ายทําเสียงลํานี้โดยเฉพาะถ่ายแล้วใหม่ๆก็ขอบใจมีรายการและก็แฟนเพจของดอนไซสตูดิโอเข้าไปกดไลค์กดแชร์อย่างล้นเหลือเป็นกําลังใจอันยิ่งใหญ่เลยให้กับอีกหนึ่งศิลปินที่หากก็ถ่ายทําแล้วใหม่ๆถ่ายเมื่อวันเสาร์เพื่อลําก่อนเดียวตั้งในนั้นก็เพื่อตั้งใจอยากให้มันออกมาดีและก็ม่วนๆให้มิตรหมอแคนแฟนหมอลําแฟนรายการของดอนไซสตูดิโอก็คือรายการเพลงมวลหมอลําดังพอได้ฟังเพลงม่วนๆและก็มีคุณภาพอีหลีอีกหนึ่งเสียงลําคุณภาพและก็ศิลปินคุณภาพจากดอนไซสตูดิโอวาสนาอายบ่สมน้องว่าซั่นเป็นภาค2ของศิลปินเพชรประกายนำมาเฮ็ดเป็นภาค2ให้มีรายการได้รับชมรับฟังกันจะมวลจะซื่นเพียงใดถูกอกถูกใจเพียงใดฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับฟังและก็กดติดตามพร้อมจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราและก็ท่านจะได้ชมผลงานการสร้างสรรค์ความบันเทิงใหม่ๆจากทางดอนไซสตูดิโอตอนนี้บ่ทันเว้าหลายใจห่างไปชมไปฟังกันซะก่อนท่านผู้ชมเขามาโดนเลยถ้าก็ต้องในตัดสินใจอดทนเมื่อกี้เขาก็แต่งงานแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขาก็แต่งงานตาลูกแล้วลูกขอไปหาเขาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการเอาหน้าเนี่ยเอ้ยจะเป็นเพื่อนเป็นการเมียของลูกเลยไหมเอ้ยลูกจึงตัดสินใจอยากเข้ามาได้เพื่อแม่จะเป็นกำลังใจให้ลูกเออตลอดไปเออแม่เป็นกำลังใจให้ลูกตลอดชีวิตของลูกนี่แหละแม่เป็นกำลังใจให้คือบ่มาหนุนหลังให้สมความที่ฝันใฝ่อายหักน้องสุดหัวใจญาติผู้ใหญ่เจ้ากีดกัน
ตันทางใบพอบาชนนางเอ้ยหลีความจริงบ่พ้นต้องทนทุกข์เด้ออุกใจยอมเป็นคนเสียใจเอ้ยให้อยู่ดีสะเด้อน้องอย่ามีมองอย่ามีเศร้ามิตรภาพสองเขาสิเก็บไว้บ่ให้ขาดบ่ได้เป็นผัวเมียก็ถือเป็นอายน้องสิพอใดอยู่บ่นางสายเดินทางโอ้ยเดินนางเดินบ่เห็นดีฐานะต้อยต่ำคืออายบ่สมศักดิ์ศรีต้องเป็นเศรษฐีเท่านั้นที่ควรคู่นาหักน้องล้นฟ้ามีค่าบ่เท่าเมตสายหมดสิ้นความหมายศาสตร์นี้คงบ่มีสิได้แก้มหอมานอนดมดองเคียงข้างบ่ว่าเส้นทางหักเฮานับวันมืดมนคนคืออายพ่อแม่ของขวัญใจก็ให้เลือกเป็นคู่ปิดประตูหน้าบ้านหน้าซ้ายนี่คบหาเพิ่นตั้งหน้าหาเคยผู้มีเงินคนขาดเกินคือสายเบิ่งแต่ตาเพิ่นยังว่าเอางานแต่งเจ้าบอกกาเข้าห่วงพี่กีขอบหัวใจนี้จากบ้านย่านคนนินทาหูตัวว่าต่ำจำใจให้เขาเข้ามาอำลากินทางขอให้
บ่อยู่ให้เฮาได้คู่กันขาดสะบั้นสัญญาหักที่เคยมีสิ้นสุดลงทันทีพ่อแม่นั่งขวางตาเฮาเวียงจันเพื่อหนีความเจ็บซ้ำทำใจให้ทนอีกบ่ดลเรื่องบุญคงหายสิ้นแน่นอนบ่ได้สอนนอนความสายค้าวาสนาของสาบ่ผูกคู่กับนางนอนเป็นจังได๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังแล้วม่วนแม่นบ่ล่ะแล้วก็เข้ากับชีวิตของไผหลายๆคนแม่นบ่ล่ะพี่น้องขณะผู้จัดรายการอยู่นี่ฟังไปนํากันยังซึ้งไปนําเลยว่าซั่นซะบางบอนเป็นตะฟ้อนกะฟ้อนแต่ว่าเนื้อในทั้งลําเพิ่นนี่โอ้กินใจอีหลีถูกใจไผหลายๆคนเข้ากับชีวิตหลายๆคนว่าซั่นซะความอกหักความบ่สมหวังเพียงแต่เอาบัดเชิญไปส่งแฟนเก่าก็ยังถูกไล่กลับแล้วพระเอก MV ของเฮาก็ถือว่าทุ่มเทสุดใจทุ่มเททอดชีวิตวิญญาณของนักแสดงออกมาเลยเฮ็ดให้มีรายการได้สมแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ได้อารมณ์ไปพร้อมๆกันอย่าลืมเด้อเพียงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพียงแต่ทานเข้าไปกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกําลังใจอันล้นเหลือให้กับทีมงานดอนไซของพวกเฮาแล้วท่านผู้ชมที่หักแพงชีวิตของคนเฮานี่มีปัญหาที่แตกต่างกันทุกคนก็มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในแต่ละมือหั่นแหละท่านผู้ฟังแต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตของคนเฮาแต่ละคนบ่คือกันดังนั้นให้ทุกคนจงมีสติใส่ปัญญาของตนเองแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุปัญหามันเกิดเหตุมันเกิดมาจากแนวใดไปแก้ปัญหาอยู่ที่จุดนั้นแล้วเฮาจะแก้ปัญหาได้อย่างภาคภูมิใจสะดวกสบายจงพอใจในสิ่งที่เฮามีอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าไปดิ้นรนเกินขอบเขตบุหารเพิ่นว่าน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงนั้นเฮามีสำไรเฮาก็ภูมิใจในสิ่งที่เฮามียิ้มทุกเทื่อที่ต่อสู้กับปัญหาแล้วปัญหาของเฮาจะถูกแก้ไขอย่างภาคภูมิใจเพียงเท่านี้เฮาเพียงเท่านี้ก็หาพอเฮาจะมีความสุขอย่างทวีคูณสถาบันครอบครัวแม่นบอนที่สำคัญหลายท่านผู้ฟังสำคัญที่สุดที่จะให้ความช่วยเหลือเฮาเวลาเฮามีปัญหาบ่มีไผดอกที่จะยื่นมือเข้ามาหาเฮาเวลาเฮาเกิดหายขึ้นมานอกจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่นอนเฮียงข้างท่านทุกมือทุกมือนั่นแหละมาฟังอีกหนึ่งเสียงลำจากบ่าวคำเผาซ้ายนาทีเมาบ่ลืมเมียว่าซั่นเด้ ไปลิ้นไปกินไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมากับเวียสร้างสรรค์กับหมู่กับครูแดเพื่อปรึกษาหารือเวียกงานเฮ็ดธุรกิจต่างๆก็มีแต่พี่แต่น้องก็มีแต่เพื่อนมิตรสหายดังนั้นผู้เป็นเมียก็อย่าสุขี้น้อยใจหลายเห็นอกเห็นใจไอ้บ่าวคำเผาแน่เพิ่นว่าอย่าลืมฟังแล้วคันมวนกระฟ้อนไปนำย้อนไปพร้อมนี่ถืออกถือใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันกระมวนกระซื้อนี่ให้กับเพื่อนๆของท่านได้รับชมกันโดยเฉพาะแฟนรายการเพลงมวนหมอลำดังทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้โอ้ยเอามวนๆซะก่อนฝากให้มีรายการจังมาโอ้มาล้มกันต่อสู่ต่อนั่งดื่มเบียร์กินแต่หน้าพ่อเมียถ้าอยู่เฮือนใจบ่เคลื่อนไปแอบทางสาวสาวพันแต่หัวเงินเฮายังหวังเลยนางน้องไปงานน้องหรือไปงานเลี้ยงคนมานั่งเฮียก็มีตั้งแต่หมู่หัวเคยความไรให้เมียอายหักหัวบ่หัวนั่นข้างทางอายบ่สร้างแนวที่เสียหายขอให้นางวางใจเสือกำหัวเมาถึงเมาอายที่บ่ลืมเมียถึงเมาอายที่บ่ลืมเมียดื่มเหล้าแต่ผัวอยู่ในคอยังมีความหับผิดซอยังมีความหับผิดซอปิ้งใจปากคอบ่เคยอ่อนแอรักแท้แต่เมียอยู่เมืองบ่เคยบิดเบือนนอกใจดวงแท้นอกกายอ้ายนี่ยอมหักแท้นอกกายอ้ายนี่ยอมหักแท้บางครั้งไปแม่ท่านนอนยิ่งมา
ีความอบอุ่นย้อนว่าสองคนเราเข้าใจกันรับเธอบ้านบ่เคยลำคาญเฮียเบาเฮียจบบดใส่ตุ่มเอาไปตุ่มใส่น้ำยาหมายลืมมั่งหัวหักเจ้าเหมือนดังดวงตาหัวหักเจ้าเหมือนดังดวงตาเธอสีเมาสุราแต่บ่ลืมเฮียไอความอบอุ่นย้อนว่าสองคนเราเข้าใจกันรับเธอบ้านบ่เคยลำคาญเมียเบาเมียจมพุดใส่ตุ่มเอาไปตุ่มใส่น้ำยามหมายลืมมั่งหัวหักเจ้าเหมือนดังดวงตาหัวหักเจ้าเหมือนดังดวงตาถึงสีเมาสุราแต่บ่ลืมเมียไอนี่แหละครับผู้ชมที่เคารพสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นบอนที่สำคัญเสมอแม่นบ่โดยเฉพาะแม่นคนในครอบครัวผู้ที่นอนเฮียงข้างทานทุกมื้อนั่นแหละผู้ที่จะให้กำลังคิดกำลังใจแบ่งเบาความทุกข์ของทานก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวฝากไว้เป็นกุมลคมซื่นให้กับแฟนรายการเพลงมวลหมอลำดังฟังให้เป็นศีลฟังให้มีคติเตือนใจพร้อมถ้าว่ามวลก็ฟ้อนไปนำย้อนไปนำสิ่งที่สำคัญให้มีสิ่งที่เตือนใจของคนเฮาว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนของเฮาอยู่แต่ว่าคนที่สำคัญที่สุดก็แม่นคนในครอบครัวเห็นอะไรปัญหาใดที่มันยุ่งยากก็สามารถปรึกษาหารือกับคนในครอบครัวหั่นแหละก่อนหมู่เนาะเป็นกุมลคมซื่นฝากต้อนแฟนรายการคิดว่าคงจะถูกอกถูกใจอากาศหนาวมาฮอดแล้วอ้ายแห่งหำคันยิงหานางเอ้ยไปใส่เด้ควันตาบ่ตาวมาหาอ้ายหรือนางไปเดินพายนำคนรวยอยู่เมืองใหญ่พุ่นบ่กังโกบจ้องพอวอบ่เห็นน้องตาวมาสันเดอาการหนาวจังซี่หลายผู้หลายคนไปเรียนไปเที่ยวไปนอนแคมป์ไปกินข้าวปลาสันตัวเนาะ ไปกับคนในครอบครัวไปกับคนหักคนแพงเพื่อนมิตรสหายไปเที่ยวน้ำอากาศดีๆแบบนี้แหละบ้านเฮาลาวเที่ยวลาวสวยคนลาวด้วยกันเพราะว่าโควิด19เข้ามานี้ต่างประเทศก็บ่สามารถเข้ามาเที่ยวได้ดังนั้นมีแต่ไทยเฮาคนลาวนี่แหละสวยๆกันปรินไปเที่ยวบ้านเฮาเงินตาบ่หัวไหลสันตัวหนาวนี้บ่มีน้องของไอ้เบาเคลื่อนมานี้แดนใต้อีก1ศิลปินคุณภาพจากค่ายดอนไซสตูดิโอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจมิตรหมอแคนแฟนหมอลำรายการเพลงมวลหมอลำดังก็คือแฟนเพจของดอนไซสตูดิโออย่าลืมฟังแล้วถ้ามักกดไลค์กดแชร์กดดาวน์โหลดหรือกดติดตามแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของทานได้ติดตามหาชมกมลคมซื่นนี่จากทางรายการมนม่วนอีกหนึ่งเสียงเพลงสะบันสถานเข้าทั้งสวงหน้าเอง
ั่งที่โทษแฟนแสนหักผู้นี้จากไกลเมื่อข้าวเจ้านั้นทิ่มอายแต่พี่กายเมื่อยามหนาวโมหนาวปีนี้หรือดียิ่งเศร้าภาพความหลังเก่ามันตามนำมาซ้ำซ้อนเหมือนดังลมเย้ยหัวอกคนเคยถูกหลอกคือจังหนาวเอิ้นมาบอกว่าต้องหนาวอีกดนหนาวบอกเข้ามาเฮ็ดให้น้ำตาไหลหลั่งอดีตมันฟังตามมาหลอกหลอนอีกคนนั่งเฝ้ากองไฟละเมอเพ้อไปห่วงหาหน้ามนอกเอ้ยหัวอกคนจนขาดเงินแล้วยังขาดคู่หนาวหมอกมาอุลาสะอื้นจะเว้นหรือคืนกำเกินหัวใจหดหูแต่ก่อนมีน้องนั่งเฝ้ากองไฟเคียงคู่หนาวนี้บ่มีน้องอยู่หดหูทั้งกายและใจฟังแล้วซึ่งคิดฮอดผู้สาวที่เคยนั่งฟิงไฟน้ำกันถ้าผู้ฟังอาการหนาวันนี้มาฟิงไฟไปน้ำเนจีเข้าท่าประเดกไปพร้อมเสน่ห์บ้าคักแท้ๆได้ทำผู้สมัยลืมบ้านลืมซองพุ่นละจีเข้าท่าประเดกแดเขียดชนบทกับปิ้งหนูเนี่ยปิ้งกบปิ้งเขียดปิ้งปลาจนตัวตำมักทั่วเนี่ยกลับไปน้ำโอ้ยก็นอกจากบ่ลืมน้องแล้วก็บ่ลืมจีเข้านี่แล้วว่าสั้นขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็รับฟังรายการเพลงมวลหมอลำดังเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์มาตลอดผู้ลองคนก็ได้เข้าไปติดตามตลอดเลยเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเพิ่นว่าคนเฮานี่เห็นเงินหน้าดำเห็นคำหน้าเศร้าเอาสิฟังลำอีบอนแอปเป็นยาคือว่าเกินมาอีกแล้ว และดูเข้าไม่ป่ามันเพิ่นว่ายับสวนม่อนมาซ้อนสวนมียับสวนหมักมีม้าส้นปลาหมักอย่างเสน่ห์ข้าดองลูกสาวกะยะสุอื่นเพลงหลายเห็นว่าข้าเจ้าหมักเจ้าหักกันก็ดีเนาะเพิ่นว่าเลี้ยงลูกนี่เลี้ยงได้แต่เข้ากับป๋าส่วนสติและปัญญาเฮาเลี้ยงเขาบ่ได้ถ้าลูกชายค่อยรักขายเขาปลูกอีกก่อนว่าซั่นนี่ให้มันพอข้าดองลูกสาวจังสิมาแต่งลูกสาวเจ้าเอาอีกนึงเสียงลำม่วน
ถือว่าเป็นเสียงลำสุดท้ายจากทางรายการเพลงมวลหมอลำดังของไอ้บ่าวสีทองเพียสนาไซฝากเหมือนม้วนให้กับมีรายการอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับเพื่อนๆตื่มอีกเด้อหมดเสียงลำอภิญญาลาไปซ้ำนี่แหละโอกาสหน้าพบกันใหม่พบกันดูหลายกะสิเบื่อหน้าอภิญญาซะแหละเนาะอวยพรแด่ทุกท่านจงมีเงินใช้ให้พญาโลคาอย่าเจ็บอย่าจนเบิดสู้ผู้สู้คนสำหรับมื้อนี้ลาไปซ้ำนี่สบายดีไปยังไงไม่ยังไงปะละไปขอเมียลูกเดียวขอไผ่อีกนะน้องโมบ้านเหนือนะซื้อจังก็โมน้องโมบ้านเหนือนะจะไปยังไงละมาที่ยังไงละพวกมีเงินมีคำต่อนี่ไปลูกขายข้าวแล้วเวลาขายข้าวตอนไหนเย็บขายมันยังงี้นะไปไปไปเดี๋ยวนี้วะโดยไปแล้วนี่ไปโอ้ตัวเมียเครื่องเมียกองนุ่งเครื่องมันไหมจะไปทั้งสิ่งของที่ไรลงนั่นน่ะโอ้ไปไปซ้ายเดี๋ยวขอผัวฟังยังไงโอ้ยบึ้ง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 พ่อมาแล้วโอ้ยรอแล้วรอแล้วมันเป็นตะเบิ้งละบ่อนคือบ้านคือเมืองคนละบ่อนจะไปหาผู้ชายมันจะเกิดเบิ้ง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 พอไปตะเบิ้งวะเดี๋ยวสู้แล้วไปไปได้นี่โอ้ยจะไปนี่ไปหมดแล้วลูกยังตายลูกชายข่อยมันแอวแต่เศร้าไปขอเมียให้แน่ว่าสั้นมาขอลูกสาวเจ้ามันไปรักขายก็พูดค่อยได้เงินมาเล็กน้อยจะมาเป็นค่าน้ำตู้น้ำนมให้เจ้าเนี่ยเบิ่งดูพอมาผสมบ่เงิน5ล้านนี่วะสิมาขอลูกสาวค่อยนี่5ล้านเนี่ยลูกสาวค่อยมีคนมาขอแล้วเงิน100ล้านกับคํา10บาทคันเจ้ามีแล้วมาขอแต่ว่าลูกชายเจ้าหันว่านางหน้าน่ะเหยียบขี้ไก่กับบ่เป๊ะมึงจะมาเว้าไผมันนักผู้ใดโอ้ว้าวดอกจริงไหมนะรับรับพี่ให้เงินกูไปเงินกูไปเอาแล้วนะเอาเอาไปเงินต้องเอาเงินรถไปมึงนะปีหน้าพอที่จมเขาปลูกไว้หลายๆทายเขาปลูกอีกมั้ยเมื่อปัญญาหาเงินจนมาแต่เหงางามงอนไปนอนซ่อนเป็นครูย้อมหัวใจหดหูหูว่าแห้งอายน้อยต้องถอยให้ผู้เพิ่นนี้หักเฮาเดินหอดบ่นี้สวรรค์น้อบ่เป็นใจแยกกันไปคนทางระหว่างนางกับไอเพื่อให้สมหมายมุ่งจุดประสงค์พอกับแม่อยากได้เคยเท่าแก่ห้องคาดองตั้งห้อยล้านบ่หารสูผู้เพิ่นรวยดวงเฮาสวยโอ้ยคำแท้ยอมจากเจ้าไปโดยดีให้เศรษฐีมีเงินมาครองอายคนจนต้องทนหม่นมองอีกทางให้น้องได้คู่ครองที่สมกันพ่อแม่เจ้าเว้าคาดองแผนตั้งใจกันแกงให้อายพอทางตันถึงขายเข้าขายเงินขายสารยังบ่หอดหอยล้านบ่หานมาต่อรองยอมเสียน้องไปเป็นของคนเงินบาเงินภายน้อยคงได้ตั้งแต่ฝันคือเกียดกันต้องปันป้องกันไป
ฮักเจ้าหลายปานใดก็บ่สนใจแม่หมดแห่งก้าวเดินต่อไปบ่มีเสียงไห้แต่น้ำไหลออกตาอยากได้น้องมาเป็นคู่สิว่าสิขายให้ขายนาบ่มีบอนหากินจำต้องทนตัวทนใจออกห่างสามวัยย่านเจ้ามีหมดทินแต่งกับเขาให้เหลืออยู่เหลือกินไอ้คนติดดินสับสินบ่เพียงพอคนเคยงอบ่มีทางสิได้แต่งถ้าดองแพงห้อยลานบ่หันสู่เสียงตายหักมวนทายด้วยไอ้บ่สมหวังรวมจริงใจบ่มีหยังได้นั่งสงคือบ่าย้อมเสียหน้าเสียตาหย่อนต้อยต่ำให้เจ้าสุขเลิศล้ำยันนี้มือบนหมองสิ่งคือต้องของทางงานชีวิตนั่นก็คือมรดกสิแต่งนางไปนอนก่อนเดินต่อไปบ่มีเสียงไห้แต่น้ำไหลออกตาอยากได้น้องมาเป็นคู่สิว่าสิขายให้ขายนาบ่มีบอนหากินจำต้องทนตัวทนใจออกห่างตามวัยย่านเจ้ามีหมดทินแต่งกับเขาให้เหลืออยู่เหลือกินไอ้คนติดดินสับสินบ่เพียงพอคนเคยงอบ่มีทางสิได้แต่งถ้าดองแพงห้อยลานบ่หันสู่เสียงตายหักมวนทายด้วยไอ้บ่สมหวังรวมจริงใจบ่มีหยังได้นั่งสงคือบ่าย้อมเสียหน้าเสียตาหย่อนต้อยต่ำให้เจ้าสุขเลิศล้ำยันนี้มือบนหมองสิ่งคือต้องของทางงานชีวิตนั่นก็คือมรดกสิแต่งนางไปนอนก่อน